5 minutes podcast brought to you by LUNIO ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรม NASA Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น LUNIO Gen 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด LUNIO5 เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lu n ลดเพิ่มทันทีอีก1500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากโทมัสออปองใน Personal Growth นะชื่อว่า12 Rules to Design Your Version of Good Life มานะครับเอาแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะฮะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าก่อนคุณจะดีไซน์อะไรอะ่ะคุณต้อง define ก่อนแปลว่าคุณต้องบอกกันว่า Good Life ของคุณแปลว่าอะไรโหโอโหอันนี้ยากเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะไปตามสังคมถูกไหมฮะอย่างผมตอนเนี้ย ชีวิตที่ดีของผมตอนนี้เนี่ยนะที่ผมอยากได้นะครับซึ่งไม่สามารถยังไม่ทำํำมักจะทําได้เวลาไม่ได้อยู่กรุงเทพเราบอกอย่างี้เลยเวลาไปแบบเชียงใหม่หรือไปทำงานที่ทต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือต่างจังหวัดเนี่ยทาได้ก็คือจํากัดเวลาทํางานนะครับให้อยู่เฉพาะในช่วงเวลาที่จเจ้าอะนะฮะประชุมแค่นี้ทํางานหนัแค่นี้เนี่ยออกกําลังกายได้ทุกวันทํากับข้าวกินเองได้ทุกวันมีเวลาในการ พูดค it well. ุยทํากับข้าวคุยกับคนที theme. ่เราอยากคุยด้วยเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานั้นอะหลายหลายชั่วโมงได้แล้วก็เข้านอนแบบไม่ต้องมีอะไรในหัวนี่คือเวอร์ชันหนึ่งกูดไลฟ์ของผมแล้วก็สุขภาพดีด้วยเนี่ยนะฮะเปิดวายกินตอนเย็นได้อะไรแบบฟิลประมาณเนี้ยคือมันไม่จดเป็นจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะแต่ว่าความรู้สึกองค์รวมอะมันจะต้องมีถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บตั้งคืนที่หนึ่งอันที่สองก็คือคุณก็จะต้องมาวางแผนว่าชีวิตแบบนี้ จะทําได้แล้วไงอ่ะจะทําไงนะฮะไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะประเด็นมันประเด็นที่เขาต้องการพูดคือไม่มีใครช่วยคุณได้เลยทั้งหมดนี้ที่พูดมาไอกูดไลฟ์เนี่ยความรับผิดชอบในการสร้างมันเกิดขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นและทุกการกระทําของคุณการตัดสินใจของคุณจะส่งผลว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้นะครับข้อยสา่เขาบอกว่าอย่าเอาเรื่อง self awareness ฟอก don't take it for granted อย่าคิดว่าคุณมี self awareness ตลอดเวลาเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี ดังนั้นเนี่ยหาเวลาในการรีเฟล็กหรือว่าตกผลึกความคิดอารมณ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอคุณจะรู้จุดแข็งจุดอ่อนว่าคุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะกระบวนการที่ดีที่สุดหนึ่งก็คือการเขียนนะครับข้อหลัมาฮะดู ethical compass ของคุณแปลว่าอะไรคือสิ่งที่คุณให้ค่าจริงๆในชีวิตแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับสังคมด้วยนะฮะเพราะว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคุณต้องใช้มันตาม ethical compass ของคุณนะคือคุณจะต้องมีสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณชอบการได้มอบความรู้ให้คนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นแบบของที่คุณชอบทําที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องดีไซน์ชีวิตไปเป็นแบบนั้นนะครับข้อที่5หรือ6เนี่ยนะฮะคือให้ความสําคัญกับความสามารถในการโฟกัสมนุษย์เรายุคนี้โฟกัสยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องโฟกัสเป็นพูดง่ายๆคือคุณต้องสามารถนั่งทําอะไรนาน แล้วออกมาเป็นผลงานเป็นชิ้นๆได้นะครับข้อต่อมาฮะคืออย่าลืมคาว่าบาลานซ์เสมอมนุษย์เราเนี่ยต้องมีบาลานซ์เราไปเจอผู้เจอคนรับพลังในขณะเดยียวกันเราต้องมีความนิ่งอยู่คนเดียวเราออกกำลังกายเยอะๆอย่าลืมออกกำลังสมองด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือคำว่าบาลานซ์นะครับข้อต่อมาคือ ยอมรับความจริงว่าการเติบโตมาพร้อมกับการอั a เ t ปรับเปลี่ยนและมาพร้อมกับ change คือการเปลี่ยนแปลงอ่าเป็น3ามคำต่อมันจะมาต่อเนื่องกันซึ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ชอบนะฮะแล้วอชีวิตที่ดีเนี่ยนะฮะคาร์โรเจอร์สเขเป็นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ State อ f b e อ n g นะคือไม่ใช่เวลานี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจุดใดจุดหนึ่งมันเป็น process มันเป็นทิศทางไม่ใช่จุด ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เดียวคือมันต้องทําตลอดคือถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณมีชีวิตที่ดีแล้วก็มันแต่ยความว่าพรุ่งนี้คุณจะมีมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆน,น,นะครับข้อต่อมาฮะเขาบอกว่าให้ enjoy paradox ของชีวิตนะแล้วก็ enjoy mystery of life คือบางอย่างมันเกิดขึ้นกับคุณที่คุณไม่รู้ว่า,ามันมีเหตุผลมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะระหว่างแอบไปอย่างดีละ enjoy ฮะเพราะว่าชีวิตก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็มีอย่าลืมเซนส์ของความของความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นเด็กๆอะ่ะเหมือนเด็กๆอะ่ะนะปะีเตอร์แพนอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะยังไงถ้ามันมีพลังนี้อยู่นะนะ,ะชีวิตมันจะมันนะฮะออต่อมาก็คือบอกว่าฝึกความสติวิญญฝึกความการอยู่คนเดียวได้เป็นช่วงระยะเวลานาน เพียงพอที่จะเข้าใจความเหงาความอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่ดีอีกข้อน,นึงคือเรียนรู้เรื่องใหม่ một, ๆตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเรารู้เรื่องอะไรน้อยมากจะมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยคุณต้องมีความรู้ก่อนนะฮะความรู้สําคัญนะความรู้สําคัญมากเช่นเรื่องโภชนาการสมมุตินะฮะชีวิตที่ดีเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องโภชนาการไหมเกี่ยวแบบสุดๆไปเลยนะฮะคุณจะมีความรู้เรื่องโภชนาการไนดะ้ความรู้เรื่องโภชนาการ sticks, วันนี้กับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยนะ ะะแล้วผมกำลังจะบอกว่าความรู้เรื่องโภชนาการอาหาร5หมู่ที่คุณเคยเรียนกันตอนประถมอะนะก็ไม่ถูกแล้วทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอมโพเนนต์ของ good life นะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรมนาซา Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถว่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gen 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n o ลดเพิ่มทันทีอีก1500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี 2, ้เท่านั้น